ครับวันนี้เมนูของเขาคือลาบป่าเนาะคุณมุนาวไปหาไม่ได้ครับแบบฟุกๆมันๆครับไปลาบป่ากินมาเลยครับต่อจากเกี่ยวกระเทียมนะครับก็สิได้เอาเนื้อป่ามาเกี่ยวใส่น้ำมันกระเทียมตรงนี้สูตรนี้บ่ได้ปั้นน้ำป่าปั้นเนื้อป่าลงน้ำร้อนนะครับเพราะว่าคนเมืองหนาวมักสไตล์แบบให้มันเป็นกลิ่นหอมของน้ำกระเทียมเกี่ยวสูตรเก่าก็คือมันจะปั้นเนื้อป่าเอาลงน้ำร้อนแล้วก็มาผัดมาคั่วแต่ว่ามันสิแฉะๆได้นึงนะครับมันจะบ่แข็งแบบนี้สูตรนี้เฮ็ดให้เนื้อป่ามันฟูนะครับผัดให้น้ำกระเทียมเกี่ยวเป็นสูตรพริกสูตรสมัยใหม่ก็ได้ครับแต่ว่ารสชาตินี่สิเป็นคือภัตตาคารนะครับเพราะว่ามันจะใส่สูตรผัดใส่น้ำมันกระเทียมเจียวมันจะหอมนะครับเดี๋ยวเนื้อปลามันก็สิจับตัวกันเป็นก้อนนะครับห้ามเบบี้มันเดี๋ยวบางนี้สิเหมือนไข่ปลาครับเนื้อปลาจะคือไข่ปลาเลยจับตัวกันเป็นก้อนน้ำมันหยำเข้าไปสิได้ความกลมกล่อมของเนื้อปลาครับเสร็จจากนี้ก็มาล่อปรุงกันเลยครับเพื่อที่จะเอาไปเฮ็ดขายกันเลยนะครับเฮ็ดให้แขกกินที่สูตรนี้เป็นสูตรที่ท่านที่สุดแล้วครับจะไม่มีเนื้อกินปลาขาวเลยครับลองเห็นดูครับน้ำแรกคนของเราที่ใส่น้ำปลา2ช้อนครับ3ช้อนแล้วสูตรของเราเนี่ยที่ใส่น้ำกระเทียมดองจังน้อยนะครับจังน้อยโอ้โหน้อยโอ้โหสูตรคือเก่าแล้วครับสูตรคือเก่าแล้วสูตรเด็ดนี่มีผลก็คั่วคั่วซ้อนแบ่งไว้ย้ายก่อนครับอันนี้แบ่งไว้ผู้เฒ่าครับไปกินพวกเป็ดเป็ดวันนี้เอาใส่พริกเลยครับพอแบ่งเร็วจิ้มครับอร่อยครับจับอร่อยแล้วจิ้มครับมือจิ้มจิ้มน้ำตกปลาครับเบิ่งเอาครับเรียบร้อยเลยครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูต้มปลาต้มหัวปลาต้มโค้งปลาเนาะแล้วก็ลาบปลาอันนี้ลาบปลาครับนี่ครับข้างนี้จะเป็นลาบปลาแต่คนมึงหนาวสิซิมบึงละบ่แซ่บบ่แซ่บเด้อสิบ่ตัวกันเลยครับพี่น้องบ่ตัวกันอ
เข้ากันครับปลานี้มันเป็นปลาอย่างปลาตะเพี้ยนหรือปลาบ้านปลาตะเพี้ยนนะครับหลับกลางหลายจังเลยจะมาใส่วิธีฝักครับเดี๋ยวคำสุดท้ายครับโป๊ะครับชิมได้นี่ครับชิมได้เลยชิมได้ลืมบอกนะครับเวลาป่าใส่น้ำปลาอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้2ช้อน3ช้อนโต๊ะคือว่ามันขาดน้ำปลาไปเลยครับลาป่าเนาะอันนี้สูตรคุณลุงน้ำสูตรเป็นบ้านนะครับเด้อเพื่อได้ไปเฮ็ดกินเองได้อยู่บ้านหรือสีเฮ็ดแบบว่าให้พ้นกินก็ได้ต้มปลาเนี่ยก็สิเป็นพวกปกโค้งพวกอย่างที่เขาฝานออกเนื้อออกแล้วคือสิมาฝักเนาะมาต้มน้ำเดือดๆกับสิมีข่าตะไคร้ขิงใบมะกรูดเหมือนกันครับต้มน้ำเดือดแล้วกินลงไปก็จะใส่มะขามเป็นมะขามเปรี้ยวเพิ่มความเปรี้ยวของน้ำต้มปลาเนาะส่วนลาป่าจะเห็นสูตรแล้วเห็นแบบมันนะครับฝากมือมือแล้วก็มาหนีเด้ออีสานจะไม่ลองคิดเลยครับชนะเจอพี่หน้าครับ